สวัสดีครับต้องเรียกว่าอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีคลิปลงนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาขอแบบถ่ายคลิปแบบง่ายๆรีวิวของแบบคำๆฮ่าๆนะครับมันเป็นกระเจ็ดน่ารักน่ารักนะครับสำหรับอากาศร้อนๆแบบบ้านเรานะครับแล้วก็คนขี้ร้อนอย่างผมนะครับก็คือโดยปกติเมื่อก่อนนะครับผมจะมีอุปกรณ์ที่ต้องพกติดตัวตลอดเลยนะครับก็คือพัดลมแบบตัวนี้พัดลมหน้าตาเล็กๆแบบนี้ครับราคามันอยู่ประมาณ100กว่าบาทนะครับตัวนี้เนี่ยผมพกประจำเลยนะครับแล้วก็พบว่าปัญหาคือแบบบางทีเราถืออย่างเงี้ยไอ้ตรงด้ามจับตรงเนี้ยมันเล็กนะครับมันก็เลยพกพาลำบากนิดนึงนะครับผมก็เลยไปเห็นเขาว่าเขามีด้ามแบบนี้นะครับไอ้ด้ามแบบนี้เนี่ยจริงๆตอนนั้นตอนแรกๆเนี่ยผมมียี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งที่แบบอยู่ในดวงใจและอยากได้นะครับก็คือมันเป็นยี่ห้อของเกาหลีนะครับเป็นของยี่ห้อ HGP นะครับที่ผมเห็นมีขายในสยามดิสนะครับแต่ว่าราคามันสูงมากราคามันอยู่ประมาณ 1,000 หรือ 1,200 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เลยไปเจอแถวร้านผมเนี่ยมีคนขายอยู่นะครับเป็นของ Limax นะครับราคาอยู่ประมาณ100กว่าบาทผมก็เฮ้ยมันก็ถูกดีนะครับเอามาลองมาซื้อมาใช้ดูนะครับตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยครับมันมี power bank มีแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับปัญหาของมันคือลมมันไม่แรงมากนะครับถามว่าตัวนี้มันใช้แล้วเย็นไหมนะครับมันก็เย็นในระดับนึงนะครับแบบมันไม่ได้เย็นมากนะครับเพราะมันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เนี่ยใบพัดใหญ่กว่าแล้วก็มันจะใช้ฐาน18650นะครับเนี่ยแบบนี้ซึ่งไอ้พวกฐานพวกนี้ผมก็ไปซื้อแบบอย่างดีมาใส่นะครับมันก็ทำให้เราเปิดเบอร์3แรงๆได้แล้วก็เป่าได้เย็นๆนะครับก็โอเคมันพกพาลำบากเราก็กลายเป็นว่าโอเคเราซื้อตัวนี้มามันก็ยังไม่ตอบโจทย์มากเว้ยแล้วทีนี้คือผมบังเอิญว่าผมไปเห็นในเว็บของเสี่ยวหมี่นะครับมันเป็นแบบนี้นะฮะเป็นพัดลมแบบนี้นะซื้อมา2สีเลยอันนี้ที่ผมเข้าใจนะครับคือผมอ่ะอันเนี้ยไม่มียังไม่มีขายในไทยนะครับแล้วบังเอิญว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยป้าผมเขาไปธุระที่เมืองจีนนะครับผมก็เลยบอกว่าส่งรูปไปให้เขาดูบอกว่าหาซื้อให้หน่อยนะครับเขาก็หาซื้อมาให้ได้นะครับราคาที่ซื้อมาได้เนี่ยตกอยู่ประมาณ45หยวนนะครับก็เป็นเงินไทยอยู่ประมาณราวๆประมาณ200นิดๆอ่ะนะครับก็ราคาของตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แพงมากนะครับโดยสเปคของมันนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยมัน 2,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่143กรัมนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับอันนี้กล่องแรกเลยนะครับเป็นสีส้มนะครับคือขนาดพัดลมอ่ะมันจะใหญ่กว่าตัวไม่ใหญ่กว่าดิมันเหมือนจะขนาดเท่ากันเว้ยนะขนาดพัดลมแบบเป็นถืออยู่พอดีมือนะครับด้ามจับมันก็เป็นขนาดที่โอเคอยู่นะครับจับถนัดมือนะครับไอ้ตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบไมโคร USB อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์เปิดปิดก็อยู่ข้างหน้านะครับเปิดได้1ระดับ2โอ้เบอร์2ก็เย็นแล้วนะเบอร์3เปิดได้3ระดับนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับในกล่องมันก็จะมีทำเหมือนเป็นด็อกมาให้อีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นเอาไว้เสียบแล้วก็เอาไว้ตั้งใช้กระตกก็ได้นะครับแล้วในกล่องก็จะมีสายไมโคร USBงงๆแบบงานดูแบบสันเจิ้นมาให้อีกเส้นหนึ่งนะครับสีเทาไอ้พวกสายเราคงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมว่าพัดลมอ่ะวัสดุมันทำมาโอเคมากนะคือถ้าเทียบราคาแบบ100กว่าบาทเกือบ200นะครับอันนี้นะครับกับ200กว่าบาทนะครับวัสดุอันนี้คือดีกว่าจับแล้วรู้สึกว่าพลาสติกมันแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็แบบมันมีด็อกแท่นชาร์จไม่ใช่แท่นชาร์จมันมีด็อกแท่นวางให้ด้วยนะครับผมก็พ่อผมก็ซื้อมาให้2สีนะครับเขารู้ว่าผมชอบสีอะไรนะฮะก็ซื้อสีส้มกับสีเขียวมาให้นะครับเดี๋ยว
ข้างหลังนี้เป็นกาวสองหน้าป่าววะเอาไม่ใช่ข้างในข้างหลังเป็นเหมือนเป็นยางกันลื่นธรรมดานะครับคือถามว่าไอ้พัดลมจิ๋วแค่นี้เวลาเราอยู่นอกสถานที่มันไม่ได้ช่วยให้เราเย็นอะไรได้หรอกนะครับมันแบบอากาศมันร้อนนะครับคือไอ้สิ่งที่มันจะช่วยได้เนี่ยคือบางทีตอนที่เราขึ้นแท็กซี่ขึ้น BTS นะครับแล้วคนเยอะนะครับอากาศข้างในมันเย็นระดับหนึ่งนะแต่ว่าคนเยอะมันแบบถ้าเรายืนเฉยๆเนี่ยคือกว่าจะเย็นรู้สึกเย็นได้ถึงแบบตัวอุณหภูมิร่างกายเราลดเนี่ยมันใช้เวลานะครับแต่ถ้าเรามีพัดลมพวกนี้มันแบบเปิดจ่อหน้าเปิดช่วยเป่าอ่ะมันช่วยเร่งอุณหภูมิดูดความเย็นมันเป่าให้เสิร์ฟให้เราที่หน้าเนี่ยได้โดยตรงได้ direct โดยตรงมากกว่ามันก็เราจะรู้สึกเย็นเร็วกว่าที่เราจะไปแบบรอไปตากแอร์ยืนแบบยืนรอให้มันแบบไม่รู้สิมันแบบมันก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าเป็นพัดลมพวกนี้มันก็ช่วยเราได้นะครับผมว่ามันสำหรับผมนะผมชอบตรงที่มันแบบมันช่วยผัดเย็นนะครับแล้วก็มันช่วยป้องกันตัวเราได้ด้วยนะครับเวลาที่เราไปเจอแบบคนที่มีกลิ่นตัวแรงนะครับหรือไม่ก็แบบคนที่แบบมาถึงก็กลิ่นเงือกลิ่นอะไรแบบรุนแรงมากนะครับก็อาจจะแบบใช้วิธีดูดลมที่อื่นแบบเป่าทางลมเป่าตั้งต้นลมอ่ะจากทางที่อื่นเพื่อสูญกระแสกลิ่นได้มันก็ช่วยเซฟได้นะที่ผมเคยใช้อ่ะมันก็ช่วยเซฟได้แบบประมาณนึงอ่ะนะก็ผมก็ใช้ติดมาเป็นระยะเวลาแบบเป็นปีแล้วที่แบบเวลาขึ้น BTS ช่วงแบบร้อนๆแบบนี้มันมีความจำเป็นต้องใช้มากนะครับซึ่งแบบมันก็เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวผมนะฮะก็มาถึงส่วนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อละอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอามาให้ดูกันขำๆนะเรื่องของพัดลมนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกก็มันเป็นของเล่นแกดเจ็ตแบบเนี้ยสมัยเนี้ยมันก็มีแบบอะไรอย่างนี้มาให้เราเสียตังค์ซื้อเยอะแยะนะครับถ้าเป็นในยุคสมัยก่อนสักย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วมันอาจจะไม่มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้เราได้ซื้อได้มาใช้กันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ